จำไทยแล้วก็จมูกสีเหลืองตรงเล็บแล้วก็ขาสีเหลืองนะครับแต่นี้สีเหลืองไม่สดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหางเห็นไหมครับฟังเลยนะครับหางปลาลึกนะครับแต่อันนี้จะหางปลาตื้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับแล้วก็นี่ลึกนะครับแล้วก็ต้องย้ำนะครับว่าประชาชนทั่วไปครอบครองเหยื่อแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายแต่ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีห่วงขานะครับมีห่วงขาของกรมอุทยานนี่ครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ผมไปรักษาฟื้นฟูแล้วก็มาปล่อยที่นี่แต่เป็นลูกนกที่เลี้ยงมาก่อนแต่ว่าก็ไม่อยากให้เขาไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในกรงแต่ว่าช่วงนี้มีคนเยอะเราก็เลยเก็บไว้ในกรงแต่ว่าเราจะปล่อยเขาเป็นอิสระนะครับก็เป็นตัวที่ที่โตเขาดูแลอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเปิดดูนะครับอันนี้คือฮูดเป็นอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้ควบคุมบังคับนกเพื่อลดความเครียดเวลาจะทำวิจัยนะครับเห็นไหมครับใครอยากจะทดสอบว่าเหยี่ยวปากแหลมแค่ไหนทำไมเป็นนักล่าจะลองดูก็ได้นะครับนะครับไว้ก่อนนะครับนะครับแต่จริงผมปัดอย่างนี้ก็ไม่ดีนะมันถือสัตว์ขออนุญาตนะครับเงียบนะครับครบอัพไปแล้วโอเคนะครับตอนนี้จะให้ดูตัวอย่างว่าเหยี่ยวเนี่ยการวัดขนาดอย่างหนึ่งของเราจะวัดวิงสแปนนะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดเดียวนะครับความยาวของปีกซ้ายที่ขวาเนี่ยประมาณ1เมตรกว่านะครับถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยประมาณ2เมตรถ้าอีแร้งนี่คือ3เมตรนะครับก็ประมาณโต๊ะนะครับความยาวโต๊ะตัวนี้พอดีอยู่ในกรงนะครับปลายปีกก็เลยผ่านตอนนี้มาทีมเก็บเลือดเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับพอเราสมมุติเราได้เหยี่ยวมาอย่างเช่นเมื่อวานเราจับเจ้าลักครีได้นะครับเราทำอะไรบ้างในแง่ของงานวิจัยเพื่อจะสร้างองค์ความรู้ใหม่จะมี2นะครับโรคที่สำคัญที่ท่านน่าจะรู้จักกันก็คือโรคของไข้หวัดนกแล้วก็โรคนิวคาสเซิลดิซีสหรือว่าโรคคอบิดนะครับที่พวกเวลาเราเลี้ยงไก่จะเกิดอาการคอบิดอุจจาระเขียวนะครับนี่ก็จะเป็นโรคที่